เหรียญ10บาทเป็นเหรียญกษัตริย์โลหะ2สีสีขาวและสีทองชนิดราคา10บาทที่พี่น้องมีการเก็บสะสมและก็หลายๆท่านมีการใช้ในการเก็งกำไรเหรียญที่ผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531จนถึงปีพุทธศักราช2560ขององค์ในหลวงรัชกาลที่9ทุกเหรียญถือว่ามีคุณค่ามากมายและก็หลายๆรุ่นมีราคาและมีการเก็บสะสมและเหรียญปีพ.ศ.นี้เช่นเดียวกันพี่น้องถ้าเกิดว่าใครที่คิดจะเป็นนักสะสมก็อยากจะให้สะสมในเหรียญที่มีหาได้ในระบบวันนี้กษัตริย์เมืองสยามก็ได้นำเอาเหรียญนี้มารีวิวฝากพี่ๆน้องๆหลวงป้าน้าอาเพื่อเป็นข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆกับพี่ๆน้องๆหลวงป้าน้าอานะครับซึ่งเหรียญ10บาทนี้ที่ท่านกำลังเห็นอยู่เป็นเหรียญ10บาทที่ผลิตขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช2551จนถึงปีพุทธศักราช2560และเหรียญปีพ.ศ.นี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญปีพ.ศ.ที่ติดอันดับความหายากและหลายๆคนนั้นเลือกที่จะเก็บสะสมเอาไว้เพื่อการเก็งกำไรในวันข้างหน้าและหลายๆคนก็คิดว่าเก็บสะสมเพื่อการลงทุนต่างๆหรือว่าการออมต่างๆนะครับหลายๆท่านก็เก็บเพื่อความรักและความชอบนั่นเองนะครับเหรียญ10บาทเป็นเหรียญกษัตริย์โลหะ2สีด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผิดพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมกัตติยราชภูสิตตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์ครุยบริเวณขอบเหรียญนั้นระบุภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับนี่คือลักษณะเหรียญที่ผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญ10บาทรุ่นใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการปรับปรุงมาจากเหรียญรุ่นเก่าๆนะครับที่เป็นแบบพระเศียรเล็กและวงขอบนั้นเป็นเฟืองสลับเรียบด้านหลังกลางเหรียญ นั้นเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับนั่นคือพระปรางวัดอรุณนั่นเองเบื้องบนยอดพระปรางนั้นมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกราคาว่า10นะครับเราจะเห็นได้เป็น4จุดนี้นะครับนั่นก็คืออักษรเบลนะครับในวงขอบระบุประเทศไทยปีพุทธศักราชที่จัดทำและด้านล่างนั้นก็จะเป็นชนิดราคาก็คือระบุไว้เป็น10บาทนะครับซึ่งเป็นตัวเลข10ไทยและ10ฮินดูอาราบิกโดยมีข้อความว่าบาทคั่นระหว่างตัวเลขดังกล่าวนะครับถ้าไม่เหรียญของปีพุทธศักราช2554นั้นถึงบอกว่าเป็นเหรียญติดอันดับความหายากนะครับเรามาดูกันว่าเหรียญของปีพ.ศ. 2554นั้นเป็นอย่างไรถึงได้ติดอันดับความหายากนะครับซึ่งเหรียญที่ผลิตตั้งแต่ปี51ถึงปี60ปี54นี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีการผลิตน้อยนะครับและก็พบเห็นในระบบหมุนเวียนนั้นน้อยมากเมื่อเทียบกับยอดการผลิตนั้นถือว่ายิ่งน้อยเข้าไปใหญ่นะครับการผลิตเขาผลิตออกมาเพียงแค่3ล้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับ3ล้านเหรียญเท่านั้นเองนี่แหละคือที่เขาทำการประเมินออกมาว่าเหรียญตัวนี้นะครับมีราคาการประเมินสูงและก็มีความหายากนะครับคิดดูแล้วกันว่าประชากรไทยเรามีกี่ล้านคนนะครับมีกี่ล้านคนและเพื่อนบ้านเรานะครับที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเรามีอีกกี่ล้านคนนะครับซึ่งยอด3ล้านนี้ถือว่าเป็นยอดที่น้อยนิดมากและหลายคนก็คงจะกำลังมองหากันนะครับส่วนการประเมิน UNC ที่เขาประเมินเอาไว้ถือว่ามีราคาที่สูงกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าตัวเช่นเดียวกันนะครับส่วนการซื้อขายในตลาดนักสะสมโดยทั่วไปของเหรียญปีพ.ศ. 2554ก็ยังถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ยังมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในตลาดนักสะสมแบบกว้างนะครับแบบกว้างขวางเลยทีเดียวนะพี่น้องเราจะเห็นได้ในกลุ่มนักสะสมเหรียญกษัตริย์ไทยที่มีการ
ซื้อขายกันแลกเปลี่ยนกันในลักษณะเหรียญ UNC นะครับส่วนหลายๆท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่มีราคาหรอกนะครับก็แล้วแต่ความคิดของใครของมันนะครับ1บาทก็ถือว่ามีราคา50สตางค์ก็ถือว่ามีราคาใครที่ดูถูกเศษเงินบาทเงินเหรียญนะครับใครที่ดูถูกคุณลองหันกลับไปมองนะครับคนที่เขาร่ำรวยมาเขาก็เก็บมาจากเงินบาทเงินเบี้ยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บสะสมเหรียญไม่ใช่เรื่องที่ไร้สาระนะพี่น้องไม่ใช่เรื่องที่ไร้สาระเก็บมากได้มากเก็บน้อยก็มีน้อยนะครับส่วนที่เราขายได้ในราคาที่สูงกว่าหน้าเหรียญก็ถือว่าเป็นดอกเบี้ยดอกผลกำไรนะครับนี่แหละคือวิถีการเป็นนักสะสมเหรียญกษัตริย์ไทยก็อาจจะเป็นเช่นเดียวกับการสะสมพระเครื่องต่างๆเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องโอกาสข้างหน้าใครจะไปรู้ว่าเหรียญปีพ.ศ.นี้จะมีราคาถึงหลักพันหลักหมื่นหรือว่าอาจจะเป็นหลักแสนก็ได้นะครับไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ควรที่จะเก็บเอาไว้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินบาทเงินสลึง5บาท10บาท100บาท1000บาทนะครับก็อยากจะให้เก็บเอาไว้บ้างนะครับมันก็จริงว่าการเก็บสะสมเหรียญการเก็บสะสมเงินหรือว่าการประหยัดไม่ได้ทำให้คนเรารวยนะครับสิ่งที่ทำให้คนเรารวยคือการหาเพิ่มนั่นเองนะครับทำอย่างไรก็ได้ให้มีรายได้เพิ่มจากเดิมให้ได้มากกว่าหลายเท่าตัวนะครับนั่นแหละคือความคิดของคนที่เขาร่ำรวยแล้วนะครับนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาด้วยนะครับสำหรับการเก็บสะสมการเก็บสะสมนั้นก็อยากจะให้เก็บสะสมในลักษณะเหรียญที่มีสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามนะครับวันข้างหน้านั้นมันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะช่วยเราในวิกฤตต่างๆได้เช่นเดียวกันฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กษัตริย์เมืองสยามก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ